นายเตรียมตัวจะไปเจอกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าหรือยังที่จะต้องไปเจอกับตะขอของชาวประมงเหมือนกับคนที่ผ่านมาและคือให้กูจิ้มอะไรไม่แน่ใจนะครับไงก็แล้วแต่สำหรับทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาต่อกันในอินสคริปชันนะครับผมต่อจากตอนที่แล้วน่าจะเป็นตอนที่4ละมั้งนะครับซึ่งทุกคนดูกันมาคงจะรู้ว่าผมเนี่ยค่อนข้างยับพอสมควรนะครับตอนไปเจอกับแองเกิลนะครับคือเราเจอมันขโมยการ์ดนะจับจุดได้แล้วนะครับตอนนี้ว่าเราต้องเผื่อพวกการ์ดค่าน้อยๆหรือการ์ดหลอกนะครับผมเพื่อให้มันดึงไปเฟส1ผมมั่นใจให้ผมเคลียร์แล้วครับแต่เฟส2เนี่ยยังคงรู้สึกว่ายังคงงานหยาบอยู่นิดหน่อยนะครับแผนที่คิดไว้นะครับผมก็คืออาจจะต้องนะครับเพิ่มเติมพวกสัตว์บินแต่ว่าพูดไปพูดมานี่ก็ต้องเริ่มต้นจากจุดแรกสุดของเกมนะครับก่อนจะไปถึงจุดโน้นก็น่าจะฟาร์มกันยาวๆเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมว่ามีปริศนาอะไรเพิ่มเติมไหมในการรันครั้งนี้ต้องมีแอดเดอร์ติดมือนะครับเพื่อจะปลดล็อกปริศนานะครับและล่าสุดนะครับผมเหมือนผมจะขาดเจียนอีก1อันนะครับที่ต้องทำการดับถ้าเกิดครบ3อันแสดงว่านี่เป็นจุดนะครับผมที่จะมอบการ์ดเดอะสโมกให้งั้นรู้ปริศนาแล้วครับเราจะควรจะไปเล่นต่อกันไหมหรือผมควรจะเปิดเอาการ์ดในตู้นี้ที่ผมยังไม่ได้แคะใช่ไหมครับสามารถแคะเพิ่มเติมได้นะครับในพาร์เซล4ตัวเดี๋ยวขอไวๆนะครับขอแคะพาร์เซลนี้ก่อนแล้วก็ไปนั่งที่โต๊ะแล้วก็ตีกับยาวๆโอเคอันนี้ผ่านไปได้การ์ดที่มีชื่อว่า Cage Wolf หรือว่าหมาป่าขังกรงคิดออกนะครับเมื่อกี้ไม่ได้มั่วคิดออกจริงๆนะครับคิดออกจริงๆอันนี้เหมือนจะเป็นหัวกระรอกเหรอครับเป็นหัวใส่โทเทมหรือเปล่าครับเมื่อถึงเวลาเราจะเข้าใจพลังของหัวนี่เองไม่แน่ใจอะเป็นว่าผมได้บางสิ่งบางอย่างนะครับเป็นหัวกระรอกงั้นเล่นไปยาวๆครับรอบนี้ปัจจุบันเรามีการ์ดอยู่ที่ Wolf Sting Bark Stoat Bull Frog แล้วก็ Cage Wolf นะครับหมาป่าใส่กรงจะลองเอามันไปให้โดนตีจนตายก่อนนะครับแต่หมาป่าใส่กรงต้องใช้ค่าเลือด2ในการสังเวยบวกกับ Stoat หน้าเหลี่ยมไม่รู้ว่าเหลี่ยมเพราะอะไรนะครับเอ๊ะแป๊บนะครับเพิ่งสังเกตเห็นว่าสติงบัคก็หน้าแปลกๆฮะไม่รู้เล่นไปเรื่อยๆครับสบายๆรับการ์ดแล้วลุยต่อเลือกว่าจะเอาสัตว์สายพันธุ์แบบไหนนะครับระหว่างสัตว์ปีกสัตว์เขาหรือสัตว์เขี้ยวผมมีบรรดาสัตว์ปีกน้อยเกินไปนะครับผมจะลองเปลี่ยนสไตล์การเล่นบ้างเพราะว่าการสู้กับชาวประมงเนี่ยสัตว์เขี้ยวโดนมันเคาน์เตอร์ยับนะครับเลเวลเอกนะครับหลักการเหมือนกับวูฟพับนะครับผมหรือว่าลูกหมาป่าผ่านไป1เทิร์นจะกลายเป็นนกอีกาตัวใหญ่เหมือนจะมีผู้หญิงที่แต่งตัวโบราณเดินออกมาจากหลังต้นโอ๊กนะครับน่าจะมอบโทเทมให้กับเรานะครับเหมือนนางคนนี้นะครับผมก็จะถือเหมือนกับรูปแกะสลักไม้สักอย่างนะครับผมมาด้วยนะครับเป็นคุณป้านะครับให้เราเลือกนะครับผมระหว่างชิ่ง unkillable กับ submerge ซึ่งตอนนี้ผมมีหัวแล้ว1อย่างคือหัวของกระรอกตอนนี้เกิดเราเอาไปใส่หัวกระรอกกระรอกก็ไม่เกิดการโจมตีก็จริงนะครับเพียงแต่ว่าคิดซะว่าเอาไปใส่หัวอื่นเกิดได้หัวนกหัวแมลงหรือว่าหัวหมาแล้วก็แล้วแต่น่ะขอใส่ให้ผมกลายเป็นกระรอกโคตรดุก่อนแล้วกันนะครับหลังจากนั้นค่อยว่ากันค่อยเปลี่ยนหัวมาครับเลือกมาเบียงานดีครับกระรอกโคตรดุกัดหูแม่งเลยได้เวลาดวลโทเทมซึ่งจังหวะคือตอนนี้มันกลายเป็นหัวหมาป่านะครับสัตว์เขี้ยวซึ่งกระรอกที่มีทัชอัพเดตเอ๊ะนั่นมันเคชวูฟนี่นะอ๋อเขาอยู่หลังกงนั่นการ์ดนี้อาจจะดูเปล่าประโยชน์นะแต่ว่าถ้าเกิดคิดให้ลึกกว่านั้นแล้วก็ถ้าเกิดกงแตกอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะครับผมเจ้านี่นะครับผมมาทำการลงการ์ดการ์เดียนนะครับการ์ดการ์เดียนทำการบุกมานะครับผมมาในฟิลที่มีศัตรูดักอยู่ทำการพุ่งใส่โดยทันทีซึ่งก็ไม่ได้แย่โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมควรจะหาทางไปจัดการเจ้าวูฟครับก่อนนะครับวิธีจัดการวูฟครับก็ควรจะเป็นแบบลงสติงบัคนะครับเพื่อทำการลดดาเมจนะครับแล้วมันจะตีเราไม่เข้านะครับลักษณะนั้นลงสติงบัคไปก่อนที่จุดตรงนี่ก่อนละกันนะแล้วก็สามารถตีจบเข้าไลฟ์พอยต์ได้เลยเหรอแล้วก็เกมจบไปนะครับไวๆ1เม็ดนะครับค่อยอดออมไปทีละนิดทีละนิดนะครับต่อไปรอบนี้สัตว์ปีกหัวแมลงแล้วก็สัตว์เลื้อยคานนะครับผมคิดว่ารอบนี้ไปแมลงก่อนแล้วกันเป็นคอบสมักกอตนะครับเป็นเหมือนกับซากหนอนนะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดสัตว์เราตายปุ๊บมันจะเป็นลงแทนที่หรือมันจะขึ้นมือไม่แน่ใจนะครับแต่ลองดูไม่เสียหายมั้งซึ่งต่อไปได้เวลาเลือกหัวนะครับรอบนี้เราควรจะให้อะไรดีถ้าเกิดผมทำให้กระรอกสามารถสังเวยได้เลือด3หยดล่ะโอ้กระรอก1ตัวสังเวย3หยดกับหมาป่าที่ได้ทัชอัปเดตเอาอะไรดีวะเนี่ยของดีทั้งนั้นเลยถ้าเกิดอย่างนั้นมองเรื่องของเทรดออฟนะครับเรื่องการโจมตีที่ครั้งเดียวตายเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามเอางูแล้วค่อยเอาความสามารถของงูมาอะแดปใส่แล้วกันนะครับแต่เรื่องของเลือด3หยดกับกระรอกที่สามารถสปอนเรียกมาได้เรื่อยๆเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าขอเจ้านี่แล้วผสมกับหัวเป็นหัวนี่ผสมกับนี่กระรอกกับเลือด3หยดนะครับคอมโบที่ดีมากๆนะครับปะลุยต่อครับป้าเจอกันแต่อย่าลืมนะครับผมว่าเราควรจะต้องได้การ์ดแอดเดอร์นะครับเพื่อทำการจบนะครับตัวเชี่ยอะไรเนี่ยลิงเวิร์มเหรอหรือว่าหนอนแหวนมีค่าเล็กแค่1หยดนะครับผมไม่มีอะไรเลยนะครับมันต้องมีซัมติง
ผมว่าเลี้ยงไว้เผื่อแม่งโตหรือแม่งก็ต้องสังเวยสักรอบนึงเกมเพลย์เพื่อชนะโนโน่แต่เอาเพื่อคอนเทนต์นะเย่ๆอย่างที่รู้กันดีเอามาลองดูครับมาตีบอสโซนแรกหลังจากผ่านมา45นาทีน้องแม็กกูกำหมัดแล้วแอมซอรี่นะแม็กนะจะฆ่าแกให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้แพ็คมูใช่ไหมจะตีแกให้ไวที่สุดเลยจำคำฉันไว้เท่านี้ตีไปก่อนยิ่งแรงเท่าไหร่ช่วงต้นยิ่งดีนะครับผมเกมจะได้ไม่ขึ้นคอมากนักต่อไปอ๋อลืมไปว่าหมาป่ากูเลือดน้อยขนาดนั้นเลยเนี่ยจริงจังจบละต่อไปได้สควอลล์อีกหนึ่งเป็นแบบนี้ต่อไปเอาเคชวูฟลงมากันที่จุดนี้เป็นแบบนี้ถูกต้องไปค่าเลือดหมดไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยทำการดึงกระลอกเพิ่มเติมมาโอเคเป็นแบบนี้ต่อไปดึงกระลอกเพิ่มเติมเป็นแบบนี้เอาเจ้านี่ทำการลงเจ้านี่เป็นแบบนี้แล้วก็ทำการลงเลเวลเอกไว้ที่จุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับป้องกันโอโมก็จะไม่โจมตีเหมือนกันนะครับลงที่โมนก็ได้นะครับแล้วเทิร์นหน้าจะได้มีดาเมจโจมตีสูงๆจัดไปโอเคตีหินปึ้งมันแบบนั้นวูฟมาเป็นแบบนี้ล็อเกจวูฟแตกก่อนนะครับการเป็นเรเวนปุ๊บทำการจั่วการ์ดขึ้นมือก่อนนะครับเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บได้ขอบสแมกก่อนถือว่าดีนะครับตีปุ๊บเขตวูฟจะแตกนะครับผมแล้วตัวที่ตีเข้าไป2พอยต์แบบนี้ต่อไปหินจะแตกถือว่ารับได้ครับลุยไปครับตึ้งโอเคจบเฟส1อย่างว่องไวนะครับแต่ว่ากลายเป็นเขตวูฟผมก็จะตายซะก่อนนะครับเพราะว่าไม่สามารถจะแสดงผลได้เสียดายนะครับอันเคจอ๋อเสียงเหมือนกับไอ้นี่ครับเคจวูฟข้างหลังแตกแล้วนะครับนี่มันบ้าอะไรกันอ๋อกลายเป็นกรงแหกกลายเป็นหมาป่าออกมาซึ่งก็ถือว่าดีนะครับการ์ดตอนนี้ถือว่าสวยมากๆเลยครับเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บผมต้องการพลังการโจมตีสูงๆเอาการ์ดนี้มาก่อนแล้วกันนับ1ได้บูฟล็อกนะครับระหว่างนี้ก็ตีเข้าไปลุยไหวอยู่ครับตรงนี้ไปตึ้งตึ้งตึ้งสวยต่อไปทำการดึงเจ้านี่มาก่อนเป็นแบบนี้เมื่อดึงเจ้านี่มาก่อนเป็นแบบนี้ปุ๊บมันจะตีเข้าไลท์พอยต์เราแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเอากระลอกไปกันก่อนไหมกระลอกมากันการโจมตี3ก่อนนะครับน่าจะดีเลี้ยงๆไปก่อนนะครับผมไม่ต้องรีบครับตึ้งตึ้งโอเคมันตีเรามาปึ้งกันแบบนั้นจุดนี้มันวิ่งกลับโอเคทำการดึงกระลอกอีกทีนึงเลี้ยงไปไม่เป็นไรนะครับต่อไปแอดเดอร์มามีสิทธิ์วูบตายซึ่งวูบตายก็ไม่เป็นไรครับกลายเป็นค่ากระดูกยังพอได้อยู่ระหว่างนี้เราทำการลงนี่ไปกันไว้ก่อนเป็นแบบนี้แล้วก็ปล่อยตึ้งตึ้งโอเคสวยครับต่อไปเป็นแบบนี้มันกลับมาปุ๊บอีกเทิร์นนึงปุ๊บก็สามารถทำการจัดการแพ็คมูได้พอดีลงนี้ไปเพื่อกันอีกรอบนึงต่อไปทำการสั่งเบยไหมไม่ต้องครับตีอีกตึ้งได้การ์ดถูกต้องโอเคขึ้นมือเป็นแบบนี้ได้การ์ดทุกอย่างทุกสรรพสิ่งหุบปากไปซะตีไปต่อไปทำการชาร์จพลังการโจมตีให้แรงสุดที่จะแรงไหวทำการลงกระลอกไปก่อนที่จุดนี้ต่อไปทำการลงริเวอร์สแนปเปอร์ไปก่อนที่จุดนี้เอาคายอตี้มาทำให้เกิดดาเมจสูงสุดเป็นแบบนี้ต่อไปเท่านี้ตีเข้าไปสูงสุดครับเอ้าลุยแค่ชนะอยู่ๆก็ดูเข้มนะครับหลังจากตาที่แล้วที่แบบโดนคายอตี้3ตัวลุมหืดขึ้นคอเลยวางแผนไว้อยู่แล้วนะครับคิดตั้งแต่แรกนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นต่อไปการ์ดแลร์แมนติสก็อตเหรอและแพ็กแลตและอโมเอบ้าความสามารถที่ไม่รู้จักและซีจิวจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆกับแมนติสก็อตแมนติสก็อตตัวนี้โจมตี3ทางซ้ายกลางขวาเบามากแต่ก็มีประโยชน์ถ้าเอาไปอัพดีๆแมนทิสก็อตน่าลองอะอโมอีบ้านี่ได้คอนเทนต์นะครับแต่ไม่รู้จะได้ซีจิวอะไรอะแมนทิสก็อตมันน่าเลือกจริงๆนะเนี่ยฉันเพื่อฉันต้องการเอาชีวิตรอดเข้าใจไหมอะเดี๋ยวคอนเทนต์ผู้นายก็ได้ฉันขอเอาตัวรอดไปก่อนรู้สึกขี้ขาดแต่คนเรามันต้องเป็นอย่างนั้นแหละไปลุยโอเคเข้าสู่แผ่นดินอับชื้นมีกลิ่นเน่าเหม็นที่นี่คือเดอะเวทแลนด์อย่าเพิ่งครับฉันขอไปดูหน่อยว่ากรงหมาที่แตกแล้วเป็นยังไงสวัสดีจ้าเอ๊ะหยิบได้ด้วยแฮะเอ๊ะเพิ่งสังเกตเห็นว่าฟันหยิบเพิ่มได้ทุกครั้งเหรอโอ้แสดงว่าต้องเดินมาดูบ่อยๆนะสิใช่ป่ะต่อไปตรงนี้ผมวางหมาได้ป่ะโอ้กระลอกเริ่มกอดมีดละอันนี้เป็นสเปเชียลแดกเกอร์ครับเป็นมีดพิเศษนะครับผมที่อุ้งกระลอกกอดไว้อยู่นะครับแล้วคือไงอ่ะเอามองหน้ามีดอยู่บนโต๊ะใช่ป่ะสามารถแคะตาได้นะครับจำได้ที่เล่นในอัลฟานะครับมาลุยต่อก็จะต้องไหนกันเชียวฮะระหว่างบททดสอบเลือดอย่างนั้นสินะ ฉันอยากได้แกมานานแล้วอยู่ที่ว่ารอบนี้จะเอาบททดสอบอะไรดีอะระหว่างพลังการโจมตี Wisdom เหรอต้องถ้าเกิดการที่จั่วขึ้นมาต้องมีซีจิวอย่างน้อย3อันเพื่อผ่านอันนี้ยากกับค่าเลือดพลังโจมตีผมรู้สึกว่าตอนในเด็กผมมาขาด power มากและเรื่องของ CGU ก็ยังมีน้อยแต่รอบนี้มันดูเป็นไปได้ที่สุดเลยพลังการโจมตีผมส่วนใหญ่นะมี3อยู่แค่3 1 3 2 3 3ซึ่ง
ทำไมสติงบัคหน้าตาเหมือนอีป้าขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่เข้าใจถ้าเกิดผมสุ่มได้วูฟมา1นะแค่1แล้วอะไรก็ได้เพิ่มเติมก็จบแต่ปัญหาคือเกิดมันดันสุ่มได้พวกริงเวิร์มหรือว่าเลเวล A ก็งานหยาบลองดูเป็นค่าเลือดแล้วกันนะครับมันดูมีอะไรมากกว่า2อันนะครับผมทางซ้ายบททดสอบแห่งเลือด1โอ้ได้แล้วครับได้5แล้วโอเคได้มูสปาร์คมาแก้เกมนะครับต่อไปจงเข้าร่วมกับฉันซะใครก็ตามฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ขอบการ์ดนี่มันเรืองแสงอะสเปโร่ที่ฆ่าไม่ตายและแบล็คโกสต์ที่ฆ่าไม่ตายการ์ดนี้ฉันผสมบ่อยแต่ what the hell ฉันได้การ์ดอะไรมาไม่แน่ใจนะครับจุดนี้คืออะไรไม่เคยแวะมาก่อนเรามาเจอกับแท่นหินที่รู้สึกคุ้นเคยแต่แตกต่างจากสัตยานมันบอกเลยว่าสัตว์ตัวไหนก็ตามที่มาลงที่จุดนี้น่าจะจบไม่สวยเป็นการบูชายันทำลายการ์ดเหรออะไรนะทำสิ่งที่ต้องทำน่ากลัวจังเลยสติงบัคเหมือนอีป้าจากเวลาดูการ์ตูนเขาเรียกว่าเว็บตูนเกาหลีอะแล้วถ้าเกิดผมเอาการ์ดที่ลงไปอะทำลายเหรอยังไม่รู้เลยความสามารถมันคืออะไรอะอยากลองอะอยากลองจริงๆอะแต่เกิดมันเป็นบัคของเกมที่ต้องทำลายทิ้งอะมันอยู่ติดกันเกินไปอะเหมือนมันออกแบบมาว่านายจะทำลายฉันสิอย่างนั้นแหละแต่ผมยังไม่รู้ความสามารถมาเลยนะมันจะเป็นการพิเศษก็ได้หรือทิ้งหนอนเหรอลองดูก็ได้เราได้ทำการสังหารสังเวยลิงเวิร์มโอ้ไฟติดแล้วก็บนหลอดนะครับผมเขาเหมือนจะพอใจกับการบูชายันนี้มากโอ้ซึ่งเหมือนกับเป็นการพิเศษแหละครับที่จะมอบกระดูกให้1อันโอเคมันดีป่ะเนี่ยรู้สึกเหมือนไม่ปล่าประโยชน์จริงๆให้มาแค่หนึ่งเองละการสุ่มใช่ไหมทุกครั้งที่เริ่มเกมมันจะสุ่มให้ใช่ไหมก็ถือว่าดีเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้เราสามารถปิดฉากก็ได้เพราะแกเป็นคิงฟิชเชอร์งั้นตรงนี้ผมคิดว่าเจ้านี้มันน่าจะลงแต่คิงฟิชเชอร์เพราะฉะนั้นอย่าใส่ใจอะไรมากครับลงบูไปที่จุดนี้นับหนึ่งไปเป็นแบบนั้นต่อไปปุ๊บเราก็ทำการโจมตีไปที่เท่านี้สามโอเคต่อไปมันก็จะตีเข้ามาแบบนี้ตึงตึงตึงแล้วก็หลบลงน้ำต่อไปดึงเจ้าหนี้ขึ้นมาอีกถูกต้องต่อไปทำการลงเจ้าหนี้เป็นแบบนี้ต่อไปลงเจ้าหนี้เป็นแบบนี้แล้วก็ตีเข้าไปที่6ชนะเลยนี่หว่าไวปะเนี่ยไม่แน่ใจนะครับรอบนี้ผมได้เคี้ยวสัตว์น้อยปะได้แค่2อันเองครับโอกาสแลกเปลี่ยนน้อยมากเลยอะถ้าไปทางขวาได้การ์ดใหม่บวกกับสามารถเสริมซีจิวได้ในการรันรอบนี้ผมไม่ได้บวกซีจิวไว้นะครับแต่ไปทางซ้ายมีรูปเห็ดบ้าน่ะฉันเป็นมาริโอฉันอยากกินเห็ดให้ตายเถอะเห็นของลุยจีต่อไปได้เวลาทำการดีลขนสัตว์นะครับซึ่งผมมีอยู่ทั้งสิ้นเท่านี้15นะครับซึ่งมากพอจะซื้อโกลเด้นเพลนี้บวกกับวูเพลบวกกับปิดงานไปตรงนี้โอเคไว้เจอกันใหม่จ้ะเห็ดอะอยากรู้เห็ดไม่ปรึกษาใครด้วยไปเห็ดเลยตรงๆแล้วเราก็เจอว่าตัวเองล้อมรอบไปด้วยเห็ดหนาดำใหญ่มันมองยากมากที่จะมองผ่านม่านละอองเกสรของมันม่านสปอร์ของเห็ดโอ้แล้วก็เจอไมโครโลจิสซึ่งกูไม่รู้ความหมายสักครู่นะครับไมโครโลจิสคือตัวอะไรวะนักศึกษาเห็ดลาหรือนักศึกษาเห็ดวิทยาอะไรก็แล้วแต่นะครับอ้อมี2หน้าด้วยใช่แล้วล่ะเราศึกษาวิจัยใช่แล้วล่ะนะพวกเราไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยผมขอทำการศึกษาค้นคว้ากับฝูงสัตว์ของคุณหน่อยได้ไหมต้องการสัตว์2ตัวที่เหมือนกันน่ะผมมีหมาป่า2ตัวใช่เหมือนกับเราเลยโอเคโอเคฉันไม่รู้อ่ะแต่ฉันเห็นภาพพวกนาย2คนแบบเป็นหมาป่า2ตัวที่มีเห็ดอยู่บนหัวแล้วก็ต่างฝ่ายต่างกินเห็ดซึ่งกันและกันนะแค่คิดก็น่าเกลียดแล้วครับแต่มันก็น่าจะพอได้คอนเทนต์อยู่นะโอ้เป็นรูปเพิ่มการโจมตีเหรอนายลุมล่างกันใช่ป่ะโอเคมันเอาเลื่อยมาทำไมอ่ะมันอาจจะเลอะเทอะหน่อยนะหันไปทางอื่นอ๋อมาจับฟิวชั่นจริงๆด้วยหมา2ตัวรวมร่างกันโอ้โอเคพวกนายต้องได้เจอกับหมาป่าของฉันเปล่าประโยชน์ยังไงไพ่ใบนี้ไงก็แล้วแต่นะครับดีกว่าอันลัคกี้ดรออู้ดวงดีชะมัดป้าป้าเป็นไรเนี่ยกูกลัวแล้วนะแล้วก็มีฟูเพลแล้วก็สควอเรลนะครับตอนนี้มันใช้บีในการโจมตีนะครับโจมตีเข้าไลฟ์พอยต์โดยตรงซึ่งก็แอบยากอยู่นะครับวิธีการก็คืออย่าพึ่งครับยังไม่มีการ์ดในการป้องกันนะครับเดี๋ยวหาการ์ดโจมตีก่อนรอบหนึ่งให้มันตีผมเข้ามาก่อน2ทีนิ่มๆครับตึงๆสวยครับยิ้มเลยครับยิ้มหวานเลยแมนติสกอต
ผมสามารถลงตรงนี้เพื่อตีได้นะครับจุดนี้ซึ่งใช้การสังเวยไม่เยอะด้วยฮะงั้นลงสควอเรลที่จุดนี้ไปลงไปก่อนที่จุดนี้ต่อไปผมทำการใช้แมนติสกอตเพื่อตี3ทางน่าจะพอได้นะครับเอาวูเพลมากันไว้ก่อนลงแบบนี้1ครั้งได้เป็นแบบนี้ปุ๊บต่อไปมี2เหรียญปุ๊บสามารถลงสติงบัคเพื่อทำการปราบเจ้านี้ได้เป็นแบบนี้แล้วก็เทิร์นเอนโดตึง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 อู้โอ้ตีอย่างนี้เหรอทีละจึกทีละจึกแต่มีสิทธิ์ว่าจะโดนไอ้แมนติสรุ่นน้องมันรูปคมว่ะอย่าพึ่งละใจเย็นต่อไปเอาการ์ดเพิ่มเติมมาก่อนโอ้วูฟที่เราใฝ่ฝันถึงนะครับเทิร์นหน้าสามารถใช้ได้โอ้แต่การ์ดสกปรกเลยอ่ะน่าเกลียดอาการ์ดอ่ะไม่น่าใช้เลยอ่ะตีจึกๆๆไปก็น่าจะได้นะครับก็ถือว่าไหวอยู่แหละนะตีไปตึ้งตึ้งตึ้งโอ้โอ้ได้อยู่ละได้อยู่ละโอ้ยโอ้ยล่วงเละล่วงเละเละเทะเลยลงเจ้านี่ปั๊บลงตรงนั้นไปปุ๊บทำการลงวูฟก็สามารถทำการจัดการเจ้านี่เพื่อเป็นแบบนี้ได้แล้วตีให้ตายไปซะตั้งตั้งตั้งแล้วมันก็จะตีซ้ายขวาปึ้งปึ้งเสร็จ2ตัวเลยตึ้งตึ้งการที่แมนติสอยู่จุดนี้เป็นอะไรที่โคตรเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถตีมันได้เพราะว่าการเฟอร์ขวางทางอยู่ต้องรีบปิดงานให้ไวนะครับไม่งั้นจะเริ่มยากละแต่ผมสามารถโจมตีปิดฉากด้วย6ได้ผมได้รับบิดเพลเพื่อป้องกันการโจมตีเล็กน้อยเป็นแบบนี้แล้วก็ตีปิดฉากไปซะและเก็บตังค์ไปเยอะๆเป็นแบบนี้เล่นมาตั้งนานนะครับกู ยังไม่ถึงบอสเลยแต่ว่าตอนนี้ไปหาเห็ดไม่ได้นะครับเพราะว่าจุดต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องการรวมร่างอะไรนะอัพลาวูฟวิสเลียสคอนเทนเดอร์เป็นหมาป่าทรนงหรือว่าถ้าเกิดเราไปที่เห็ดใช่ไหมถ้าเราไปที่เห็ดปุ๊บเราสามารถใส่หมาป่าตัวที่3ได้เหรออย่าบอกนะการจะยังคงน่ารังเกียจได้มากกว่านี้อย่างนั้นเหรอจะเห็นคอนเทนต์แล้วช่องทางคอนเทนต์ของฉันนะมันต้องใช่นั่นแน่มันต้องใช่มีป่ะได้นี่วะนายจะได้รู้ว่าหมาป่ายกกำลัง3เป็นยังไงอ่ะการจะน่ารังเกียจขนาดไหนกันเชียววะไม่มีใครห้ามฉันได้แล้วฉันจะกดเข้าไปแล้วนะหมาป่ายกกำลัง3อ่าฮะAvert your eyes. ได้การใบนี้ลงฉันก็สามารถฆ่าบอสได้ทุกตัวทุกตัวเลยจริงๆนะฉันปราบได้หมดเลยฉันหลงเริ่มหลงละเลงในอำนาจมากๆแต่ไม่เป็นไรหรอกตีก้าวรับรองว่ายู่อ่ะยู่ไปถึงชาติหน้า เจ็บสถานยันแบบเกิดใหม่ยังเจ็บอยู่เลยอู้ความเจ็บปวดนี่มันอะไรกันมาลงไปก่อนจุดนี้นับ1เป็นแบบนี้แล้วก็การกระโจมตีก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวตาหน้าค่อยลงเลเวลเพิ่มเติมนะครับดีเยี่ยมเลยครับบอสจัดไปจ้ะป่ะนับ1พอแล้วทำไมอยู่ทำตัวน่าสงสารวะสโตสฉันเริ่มใจสั่นแล้วนะครับใจคอไม่ดีเลยทำการดึงเจ้าเนี่ยเป็นแบบนี้ก่อนดึงสควอเรลเป็นแบบนี้ลงเลเวลเอกันแบบนี้ก่อนปึ๊บจะใช้ได้มาตึ้งสเปโร่ตีเข้ามาเป็นแบบนี้เย้ยคำนวณผิดคำนวณผิดเสียแวบเลยอุ้ยลึกไป it's too deep bro ในเข้ามาลึกไปแล้วอาใจเย็นกลับมานี่ก่อนมีวูฟเพลเอามากันเชียร์อะไรไม่ได้เลยซึ่งนั่นหมายความว่านายจะนั่นได้เอาดวงตาของฉันไปซะเออใช้เร็วไปปะเนี่ยไม่รู้อยากได้คอนเทนต์เฉยเลยกดไปเชี่ยแล้วตาบอดไปข้างหนึ่งมองอะไรไม่เห็นเลยเอาพอได้เอาพอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ไม่ได้แย่นี่ว่างี้ก็แล้วแต่ครับตีปึ้งตีปึ้งกลับไปโอเคตอนนี้ผมคิดว่าผมยังไม่มีค่านี้มากพอผมควรจะเอากระลอกมาก่อนน่าจะได้นะครับหรือเปล่าเลยผมควรจะเอาอย่างอื่นมาเผื่อสังเวยสโตสอะไรที่มันคุ้มค่ากว่านี้เอากระลอกมาก่อนครับโอเคมันตีคืนมาเป็นแบบนี้ตึ้งตึ้งตึ้งถูกต้องแล้วก็ตีคืนไปแรงๆเอาให้เจ็บเอาให้เจ็บจนต้องร้องซีดโอ้ออการ์ดบัคนะครับเป็นแบบนี้นี่เองสุ่มแล้วแต่ว่าจะขึ้นมือกันแบบไหนต่อไปเป็นอันจบข่าวใช้ได้แล้วตีไปครับชนะตึม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 และดวงตาที่บาดเจ็บครับจะทำยังไงได้อะไม่ว่านายจะเชื่อหรือไม่แต่ว่านายไม่ควรจะต้องเสียตาไปคงไม่สนุกหรอกนะเกิดตาบอดข้างนึงน่ะบางทีนายควรจะเปลี่ยนตานะโอ้โอ้ฉันไม่รู้อันนี้ดูมีคอนเทนต์แต่ที่เหลือมันก็ดูปั่นๆดีนะตาเขียวตานั่นนี่นู่นแต่ฉันต้องการดวงตาวิเศษเห็นก็รู้ว่าน่าจะมีของฉันจิ้มมาละโฮโฮโฮ Ancestral Vision นะครับเหมือนมันจะบอกว่าให้เมื่อมองหาทางเอาชีวิตรอดที่นาฬิกาอย่างนั้นเหรอนาฬิกาเหรอโอเคไม่อันนี้และอันนี้
สตันวูฟไปเอาฟิล์มมาซะก่อนที่มันจะเห็นเดี๋ยวนี้นั่นนายไปทำอะไรตรงนั้นน่ะหันหน้ามาเจอฉันสิดีจ้ะพี่ชายอ๋อมันอยู่ข้างล่างเหรออะไรกันน่ะ What are you up to วะแดนั่นนายทำอะไรอยู่น่ะไม่แน่ใจนะครับเราได้ฟิล์มแล้วครับซึ่งหมายความว่าจะแชะภาพแกได้ถ้าเกิดแกวางกล้องไว้ฉันจะหยิบกล้องขึ้นมาแล้วถ่ายหน้าแกประสบเอ้ยไปไฟแล้วกันนะครับทุกคนดอแดะไปละเป็นไงบ้างเอ่ยเพิ่มค่าหัวใจอย่างเงี้ยเหรอ nope ไม่เอาอ่ะแมตติสกอตเพิ่มได้แล้วจ้าโอเครีบดึงกลับมาก่อนรีบดึงกลับมาก่อนต่อไปฉันเล่นมาเป็นเวลา1ชั่วโมงกับ22นาทีฉันจะตายไหมทุกคนมาลุ้นกันดีกว่านะครับจริงจังอะไรนะเกรเตอร์สโมกเหรอลงได้โจมตีและป้องกันอู้เพราะว่าเราไปดับเทียน3อันแน่เลยนายจะเท่าไหนกันเชียวอย่าลืมนะครับรอบนี้ไอเทมผมกากมากนะครับผมมีไอเทมอยู่แค่ชิ้นเดียวคือที่คีบฟันนอกนั้นผมไม่มีหอยอะไรเลยนะครับในรอบนี้นะครับเป็นแบบนั้นโอเคหลักสูตรเดิมนะครับรอบนี้เน้นเล่นกับมันแค่ช่องเดียวช่องเดียวเท่านั้นนะครับถ้าทำได้มาจะเท่าไหนกันเชียวสควอเรลฉันก็ต้องขอบคุณนายนะฮะเป็นยังไงบ้างอ่ะมันก็แย่นิดหน่อยอ่ะฉันติดอยู่ในนี้ในร่างกายของสโตสน่ะนั่นสินะแต่ฉันก็เหมือนกันเราต้องทำการรีเซ็ตอีกครั้งเงียบเอาเลยโอเคเพลเยอร์ของเราอยู่ตรงนี้แล้วโอเคเขาทำการถือไพ่เราอยู่เขาถือกุญแจอะไรก็แล้วแต่นะครับกูอ่านไม่ทันแป๊บนึงคุยกันก่อนดิว่าไงนะเหมือนระบบมันจะบอกว่าต้องทำการรีเซ็ตสักอย่างนะครับแล้วหน้าสโตนก็เป็นเหมือนกับเครื่องนั่นทีวีหรือว่ากบเหล่าดินสอครับไม่แน่ใจต่อไปเขาลงคิงฟิชเชอร์ณจุดนี้เราควรจะต้องทำการลงสตันวูฟไปก่อนเพราะสตันวูฟตอนนี้ดาเมจสูงสุดไม่มีอะไรโจมตีได้นะครับตรงนี้ทำการลงสควอโรไปก่อนที่จุดนี้แล้วเขาน่าจะยังไม่ดึงการ์ดเราไปเป็นแบบนี้โอเคลุยกันเลยตีไปก่อนแล้วรอการ์ดขึ้นมือนะครับแล้วค่อยว่ากันมาเป็นจุดนี้ปั๊บตีมา1เป็นแบบนี้มาทำการดึงทำการจั่วนี่ขึ้นมาก่อนเป็นแบบนั้นจั่วนั้นขึ้นมาทำการดึงสควอเรลเป็นแบบนี้และตีฟรีไปมันตี1แล้วตี2ครับหลักสูตรเดิมนะครับเล่นไปเรื่อยๆลุยตึ้ง1 2ดึงกลับไปเป็นแบบนี้ถูกต้องสวยงามต่อไปฟิวนี่ผมจะเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าผมปล่อยให้สกาล็อกผมไปแล้วนะครับต่อไปผมต้องการกัน2ฟิวซึ่งตอนนี้ผมต้องทำการดึงกาล็อกขึ้นมาก่อนเมื่อกาล็อกเป็นแบบนี้ปุ๊บเจ้านี่สามารถบล็อกการโจมตีได้บล็อกการโจมตีก่อนสักนิดนึงก็ดีนะครับจะได้แอบสอบดาเมจนิดนึงนะครับที่จุดนี้แล้วก็จุดนี้ทำการลงบูฟล็อกไปก่อนเพื่อบล็อกการโจมตีก่อนนะครับจะได้ตีฟรีได้ก่อนแล้วพอมันจะดึงค่อยลงให้อันนี้กลับไปเป็นแบบนี้ได้อยู่ครับตึงโอเคบล็อกการโจมตีนับ1ถูกต้องเป็นแบบนี้ปุ๊บมันจะทำการดึงบูฟล็อกผมทำการดึงเจ้าเนี่ยเป็นแบบนี้วางไว้ที่แบบนี้ต่อไปจบข่าวครับยังไม่ต้องสังเวยเราทำการตีก็ชนะแล้วนะครับเนี่ยแล้วต่อไปสตาร์วูฟผมมีสิทธิ์แย่ครับไปตึงๆชนะเข้าสู่เฟส2โอเคได้อยู่มาไปตกปลากันเบทบักเก็ตถ้าผมไม่รีบจัดการตรงนี้มีสิทธิ์แย่นะครับผมต้องทำการสังเวยบูฟล็อกไปในส่วนอื่นก่อนแล้วผมจัดการสู้แค่ฟิวเดียวเท่านั้นวิธีการก็คือต้องทำการจั่วนี่ขึ้นมาซะโกลเด้นเพลส์อย่างน้อยสโตนก็อึดกว่านิดนึงเล่นแย่มากทำไมหลังๆนายเป็นอย่างนี้ว่าสันดานออกเหรอสโตนมาตึ้มกลายเป็นฉลามถูกต้องตึ้มถูกต้องครับวิธีการก็คือว่าถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะผมต้องทำการป้องกัน2ฟิลนี้ให้อยู่อันดับแรกสุดก็คงจะต้องเป็นลงโกลเด้นเพลแล้วก็ลงเกรเตอร์สโมกเอากระรอกกลับมาก่อนเมื่อกระรอกขึ้นมือปุ๊บป้องกัน2ตัวนี้ให้ดีนะครับผมแล้วก็ทำการลงเกรเตอร์สโมกไปก่อนแล้วก็ทำการลงโกลเด้นเพลที่จุดนี้เมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บกระรอกเตรียมตัวเทิร์นหน้าว่ากันใหม่ครับเลี้ยงต่อไปแกจะเสร็จฉันแล้วแหละไม่ว่าแกจะมีชีวิตรอดมานานขนาดไหนหรือแกจะมี HP สูงขนาดไหนหรือแกจะมีฝูงฉลามขาวที่เก่งขนาดไหนมาแต่เมื่อแกเจอการ์ดหมาป่าขึ้นลาของฉันที่ผสมฟิวชั่นมาทั้งหมด3ตัวแล้วก็แกน่ะแพ้ตั้งแต่เจอหน้าฉันแล้วเพราะนี่คือหมาป่ายกกำลัง3ยังไงเล่าชินแน่ไปหาแม่แกซะไปเจอกัน
ม่เท่าไหร่มีความสุขจังเลยเลือดลมสูบฉีดรันครั้งนี้มีแต่ดวงล้วนๆนะครับไม่มีสกิลไม่มีวางแผนเด็กโคตรเลวเลยครับความสามารถเหมือนวันพันแมนอ่ะมันถูกถ่วงไปที่ตัวเดียวส่วนที่เหลือนี่คือกากเดนหมดเลยจริงจังนี่ก็แล้วแต่เลือกให้ดีเลือกให้ไวเลือกให้ได้ให้ร้านหนึ่งจัดมาว่ากดผิดอะไรกันอะอะมัลกัมตัวเชี่ยอะไรอะไม่แน่ใจแต่ว่าความสามารถคือมันผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเหมือนพวกเขาเรียกว่าคิเมราป่ะครับต่อไปThe Dust เหรอครับอ๋อถ้าเกิดทำการลงเจ้านี่จะมีกระดิ่งเพิ่มเติมมา2อันกระดิ่งนั้นจะไล่ซึ่งพลังโจมตีแต่ว่าจะสามารถเขาเรียกว่ามีค่าชีวิตแสดงว่าสังเวยได้ละมั้งเอากระดิ่งน่าจะเป็นการ์ดดีเฟนส์นะครับและเจ้านี่ล่ะแพ็คแรดฉันนะอยากได้การ์ดที่มันดูหายากเพราะดูจะขอบแล้วก็สีแล้วเนี่ยเจ้าเนี่ยเอามัลกัมดูเข้มมากครับพลังการโจมตีและพลังป้องกันไม่ค่อยเข้มนะครับแต่ปัญหาคือมันอยู่กับทุกเผ่าพันธุ์เกิดเราใส่เขาเรียกว่าซีจิลตัวไหนก็แล้วแต่ไม่เชิงซีจิลใส่โทเทมตัวไหนก็แล้วแต่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลหมดเป็นการ์ดที่โคตรโหดครับขอต้องกลางเถอะฉันอยากได้คอนเทนต์โอเคครับผ่านนะครับผมเขาเรียกว่าชาวประมงไปแล้วนะครับต่อไปอาหารค่ำรอเราอยู่เหรอมื้อค่ำรอเราอยู่คืออะไรครับมีอาหารให้กินเหรอโอ้ใช่ใช่แล้วก็เข้าสู่พื้นที่หนาวเย็นนะครับลมเยือกพัดไปพัดมานะครับผมสูดเข้าไปเต็มปอดแล้วก็หนาวสั่นความสวยงามของหิมะที่ร่วงหล่นลงมาทำให้เรารู้สึกถึงความหนาวเย็นเข้าไปถึงกระดูกดำและที่นี่คือเส้นทางหิมะนะครับผมสโนว์ไลน์แต่หันไปดูเวลานะครับผม1ชั่วโมง35นาทีนะครับบอกตามตรงว่าวันอิ่มๆนะครับกะว่าจะตัดเข้ามาในช่วงท้ายนะครับแต่ปรากฏว่าคอนเทนต์ตรงกลางเนี่ยมันฟูลแน่นเหลือเกินครับจนสุดท้ายก็เล่นกันจะสนุกนะครับและนี่คืออินสคริปชั่นนะครับผมในตอนที่4แล้วมั้งครับถ้าที่อัดกันวันนี้นะครับสนุกมากครับตั้งใจว่าจะเล่นต่อนะครับถ้ายังไหวนะครับใครดูจบและชอบกันฝากกดไลค์คนละทีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้แน่นๆเลยครับสนุกสุดๆสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า